นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกุณุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิเมื่อไม่นานมานี้อาตมาอ่าน ความของนักคิดชาวอเมริกันเขาก็กล่าวว่าสมัยก่อนเนี่ยเราจะแยกของออกไปสองอย่างได้คือแตกง่ายกับแตกยากหรือว่าอดคงทนมั่นคงเขาเสนอว่ามันควรจะมีอีกแบบหนึ่งที่ว่าเข้มตั้งต้นใหม่คือแตกง่ายก็คือมีผลกระทบ อะไรเล็กอะไรน้อยก็แตกเรียกว่าแตกง่ายแต่บางอย่างนี่ไม่มีผลกระทบต่างๆแล้วไม่แตกเลยว่า อดทนคงทนจะต้องมีผลกระทบรุนแรงมันจึงจะแตกเขาบอกว่าประเภทที่สามที่ควรจะมีก็คือสิ่งที่รับการผลกระทบดีขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นเขาตั้งชื่อว่า anti fragile มันเป็นทฤษฎีใหม่ของเขาว่าน่าสนใจแต่ที่เขาเขียนที่อาตมาว่าใช่เพราะว่าทุกวันนี้ความเจริญทางเทคโนโลยีต่างๆทำให้ชีวิตเราสลับซับซ้อนมากซึ่งทำให้ระบบต่างๆในเกือบทุกวงการจะเป็นระบบ fragile มากกว่าสมัยก่อนเพราะมีระบบต่างๆนี้สลับซับซ้อนมากมีส่วนประกอบมากมีสิ่งเกี่ยวข้องมากเหลือเกินแค่เสียแค่หนึ่งในร้อยก็ทำให้ระบบพังได้หมดเลยทฤษฎีของคนนี้ก็คือเราต้องปฏิรูปแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงพยายามสร้างระบบต่างๆไม่ว่าระบบการปกครองระบบเทคโนโลยีระบบทุกระบบให้มันแบบ anti fragile มากขึ้นคือสิ่งที่ไม่กลัวการกระทบแต่ว่าแบบ engineer หรือว่าสร้างในลักษณะที่จะดีขึ้นเพราะการกระทบซึ่งอาตมาเนี่ยอยากจะแบ่งปันให้ญาติโยมได้ทราบเลยนี้เพราะรู้สึกว่าเป็นประโยชน์เป็นความคิดที่น่าสนใจ แล้วก็ทำให้โยงไปถึงเรื่องที่กำลังพิจารณาอยู่เรื่องความไม่แน่นอนที่พิจารณาเรื่องความไม่แน่นอนที่จริงแล้วพิจารณาทุกวันอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของหลวงพ่อชาซึ่งท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่จะสอนเรื่องความไม่แน่เป็นประจำช่วงท้ายชีวิตการสอนลูกศิษย์ของท่านจะเน้นคำดีมากกว่าคำสอนอื่นๆมันจะเป็นคำสรุปปัญญาในทางพุทธศาสนาดังในความ ทฤษฎีของนักคิดอเมริกันชื่อทาเลบคือทุกวันนี้เราทำให้เราพยากรณ์อะไรได้ยากขึ้นเรื่อยๆ
แล้วเราก็จะได้เห็นสิ่งแวดล้อมซึ่งแปรปรวนไปในทางที่พยากรณ์ได้ยากอย่างระบบเศรษฐกิจก็เหมือนกันนักเศรษฐศาสตร์ชั้นสูงสุดเมื่อพยากรณ์อนาคตของเศรษฐกิจล้มเหลวเกือบทั้งนั้นน้อยมากที่สามารถพยากรณ์ว่าเศรษฐกิจข้างหน้า2ปี3ปีจะเป็นอย่างไรเลยที่จะได้เดือนล่วงหน้าว่าเศรษฐกิจจะตกต่ำแล้วจะเป็นอย่างไรเพราะทุกวันนี้ระบบมันสลับซับซ้อนเหลือเกินนั้นก็จึงน่าจะเป็นการเตือนสติเราว่าเราก็ต้องน้อมนำคำว่าไม่แน่เข้ามาอบรมจิตใจของเราให้มากหรือว่ามากขึ้นเพราะดูเหมือนกับความไม่แน่ของสิ่งแวดล้อมในเกือบทุกแง่มุมมีความแน่นอนเหมือนเดิมคือความไม่แน่เป็นธรรมชาติที่ว่าไม่มีการไม่มีเวลามีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแต่ว่าในหลายเรื่องดูเหมือนกับความไม่แน่นอนมีมากกว่าสมัยก่อนเพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นต้น แต่ความไม่แน่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราอาจจะประมาทเพราะว่ามันเป็นคำสอนที่ฟังเพลินๆมันง่ายแล้วคนเรามักจะคิดว่าการปฏิบัติต้องไปจากง่ายไปหายากหรือจากต่ำไปหาสูงแล้วเราก็จะคิดผิดตรงนี้เราก็จะมองคำสอนของพระพุทธเจ้าบางข้อว่าแบบง่ายเราอาจจะประมาทว่าโอ้เรื่องนี้เราฟังตั้งแต่เด็กเรื่องแค่นี้ตอนนี้เราเป็นนักปฏิบัติแล้วน่าจะเขาถึงธรรมะชั้นสูงได้แล้วจริงๆมันแบ่งแยกอย่างนั้นไม่ได้ในทางธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีต่ำไม่มีสูงมีแต่ว่าเขาถึงแล้วหรือยังถ้าธรรมะจะเป็นธรรมะง่ายๆฟังแล้วเข้าใจทันทีแล้วฮะถ้าหากว่าเรายังทำไม่ได้ก็ถือว่าเป็นธรรมะชั้นสูงสำหรับเราดังนั้นเราก็ต้องเคารพในหลักธรรมเราก็ต้องถือว่าธรรมมาเป็นสิ่งที่เราแต่ละคนต้องทำมันเป็นสิ่งที่ต้องกระทำไม่มีเอาไว้จำเฉยๆไม่ใช่ท่องแล้วรู้ถ้าท่องแล้วเรียกว่ารู้เรื่องแต่ไม่รู้ตัวของมันยังเข้าไม่ถึงตัวแท้ของมันอันนั้นจะต้องปฏิบัติในจิตใจดังการ การที่เราคอยสอนตัวเองอยู่ตลอดเวลาในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นว่าโอ้เป็นเรื่องเก่าเป็นเรื่องความไม่แน่นอนนั่นเองอย่างคณะอาตมามาเมืองไทยได้6ปีจึงกลับไปยืมบ้านเป็นครั้งแรกและในสมัยนั้นการติดต่อก็ไม่ค่อยจะสะดวกเหมือนสมัยนี้แล้วก็พระนาวคะก็ไม่ค่อยจะอยากจะติดต่อทั้งบ้านเท่าไหร่ในอาตมาก็เขียนจดหมายถึงบ้านว่าขอให้ท่านไปรับที่วัดเพราะว่าอยากจะให้โยมพ่อโยมแม่ให้อาตมาเป็นพระในวัดตั้งแต่แรกพบไม่อยากเห็นคือว่าโอ้ลูกกลับมาแล้วก็นัดมาบ่ายโมงบ่ายสองยังมาไม่ถึงกลัวท่านหลงทางสมัยไหนไม่มี GPS ไม่มีแผนที่ไม่แน่นอนใจร้อนเลยเดินออกจากหน้าวัดไปเดินไปถึงถนนเลยรถก็มาพอดี เขียนจดหมายบอกพ่อแม่ว่าห้ามกอด นึกว่าจะง่ายๆเพราะว่าเราจะเจออยู่ในศาลาวัดก็คงเกรงใจได้ผมมาเจอกลางถนน ลืมทั้ง3คนทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกเลยมาก
อดกันนิดหน่อยพอประมาณทีนี้ก็ขากลับบ้านยมแม่ดูพ่อแม่ดูเครียดแต่คนละเครียดพ่อดูเครียดอะไรก็ไม่ยังพ่ออาตมาพูดตลกตามประสาพ่อก็อย่างนี้พ่อกลัวที่สุดก็กลัวอาตมาจะไม่มีอารมณ์ขันเพราะว่าแต่เราในครอบครัวมีชื่อว่าอารมณ์ขันกลัวว่าเป็นพระจะเครียดจะไม่มีอารมณ์ขันพ่ออาตมาพูดตลกพ่อก็สบายใจว่าไม่เป็นไรพวกเป็นพระก็ไม่เสียหายยังมีอารมณ์ขันเหมือนเดิมส่วนแม่นี่ก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็ยังดูเครียดอยู่ก็ขับรถเกือบถึงบ้านแม่ก็ถึงได้เปิดเผยว่าเพื่อนสนิทของอาตมาเพื่อนรักของอาตมาที่ไปแต่ก่อนไปไหนไปด้วยกันห ลังจากบวชก็ไปย้ายไปอยู่อเมริกาแล้วก็ไปทำงานที่ฮิวสตันอายุตอนนั้น26-27กลางวันก็พักกลางวันไปกินพิซซ่าเดินออกจากร้านพิซซ่าแล้วลมตายอยู่กลางถนน อาหารเป็นพิษตายคาที่แม่ก็ยมแม่ก็บอกแต่มาฟังแล้วก็ไม่มีความรู้สึกแต่ เพราะอะไรคือไม่ใช่ว่าไม่มีหัวใจก็เป็นเพื่อนรักแต่เพราะชีวิตของนักบวชก็คือพิจารณาเรื่องความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนเป็นประจำทุกวันทุกชั่วโมงในการที่เกิดอะไรที่ไม่ขาดคิดหรือไม่ขาดหวังว่าจะเป็นได้มันก็ยังอยู่ในกรอบของสิ่งที่เป็นไปได้อยู่เสมอซึ่งนี่เรานี่ก็จะเป็นกรอบของเราอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เป็นไปได้และสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ก็มันก็มีหลายประเภทใช่ไหมว่าเป็นสเปกตรัมกับสิ่งที่ควบคุมได้แน่99%ว่าอย่างเช่นพรุ่งนี้พระอาทิตย์จะขึ้นนี่เราก็พิสูจน์ไม่ได้ใช่ไหมพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรมันไม่มีวิธีพิสูจน์ได้ว่าพรุ่งนี้จะมีหรือไม่มีใช่ไหมแต่คิดว่าคงจะมีนี่แหละว่าแต่ว่ายังอยู่ในกรอบของสิ่งที่อาจจะไม่มีก็ได้วันนี้เราอาจจะวินาศตอนบ่ายสัก16:00 น.อะไรนี่มันก็ยังเป็นได้ใครจะไปรับรองได้ว่าไม่มีใครหรือเราอาจจะตายก่อนถ้าตายก่อนก็จะขึ้นหรือขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็มีจากสิ่งที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นน้อยมาก 1% หรือ 2% แต่ว่าในขณะเดียวกันถามว่าเป็นไปไม่ได้จริงๆเหรอเด็ดขาดแน่นอน 100% ก็มันก็ยังเป็นได้ 1% 2% ถ้าอย่างนั้นมันก็ยังอยู่ในกรอบการพิจารณาใช่ไหมทีนี้เราก็จะคิดอย่างนี้บ่อยๆโอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่รู้ล่วงหน้านานมันก็มีแนวโน้มสนานแล้วใช่เรื่องนี้ไม่คิดมาก่อนเพราะอะไรเพราะไม่เคยสนใจที่จะคิดบ้างหรือว่าเพราะขาดข้อมูลบางอย่างที่จะชวนให้คิดอย่างนั้นบ้างก็มีหลายอย่างแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็เรียกว่าตกใจอาจจะตกใจแบบไม่ถึง1 วินาทีแต่ว่าเมื่อเราพิจารณาความหมายของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจะรู้สึกดีใจมั่งเสียใจมั่งเป็นเรื่องธรรมดาแต่พอเราถ้าเราพิจารณาอย่างสม่ำเสมออย่างตั้งอกตั้งใจในเรื่องความไม่แน่นอนสิ่งใดจะเกิดขึ้นเราก็จะไม่ตกใจนานเพราะถึงแม้ว่าเราคิดว่าคงจะเป็นอย่างนั้นคงจะไม่เป็นอย่างนั้นเราก็เอคำว่าคงจะอาจจะเนี่ยมันก็แค่นั้นอันนี้จาก
จากความไม่แน่ก็จากแน่ไปสู่ความไม่แน่นี้ก็เป็นวิถีของปัญญาแต่วิถีของอวิชชามันตรงกันข้ามอย่างเช่นฟังจากคนนั้นคนนี้มันเป็นเขาเลยแล้วก็ฟังแล้วก็ฟังสองครั้งสามครั้งก็กลายเป็นอาจจะคุยไปคุยมาแล้วไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันอาจจะกลายเป็นคงจะมันเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันคงจะกลายเป็นแน่นอนแล้วอันนี้คือวิถีของคนพูดมากคนคิดมากอาจจะเป็นคงจะเป็นแน่นอนแล้วไม่มีที่สงสัยแล้วอะไรแล้วไม่ใช่ว่ามีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นแต่เพราะพูดกันมากฟังกันมากฟังกันหลายคน อย่างเช่นนายกอบอกนายขอไปขอมาไปพูดต่อไปแต่นี่พอถึงนายสอในนายสอก็รับโอ้รับทุกวันก่อนนายกอก็พูดนายขอก็พูดนายงอก็พูดอะไรก็พูดเสียงเดียวกันหมดใช่เพราะว่ามาจากที่เดียวกันใช่ฮะแต่ต่างคนต่างพูดไม่พูดไม่เหมือนกันทีเดียวโอ้ทำไมคนยังเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้รันเรื่องความเพ้อเจ้อทุกวันนี้มันเป็นโรคประจำจิตประจำใจของชาวพุทธตอนนี้เรามีเทคโนโลยีตอนนี้เป็นเพ้อเจ้อซูเปอร์ชาร์จแป๊บเดียวทั่วโลกเดี๋ยวเราก็อยู่กับความไม่แน่นอนสิ่งแวดล้อมก็ไม่แน่นอนแต่นี่ที่ถ้าจะมองให้ลึกกว่านั้นจริงๆแล้วชีวิตเรารู้อะไรได้เรารู้อะไรได้เรารู้ภายนอกได้ไหมบางทีคนที่เรารู้จักมาคุณเรียกว่าเป็นคนใกล้ชิดมากอยู่ในบ้านเดียวกันเราจะกล้ารับรองว่ารู้จักเขาดีทุกสิ่งทุกอย่างรู้อย่างแบบไม่มีที่สงสัยเลยไม่มีจุดบอดไม่มีต้องพูดไม่ได้เพราะสิ่งที่เรารู้ได้เนี่ยมี5อย่างคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของตัวเองอันนี้เดี๋ยวเราก็กล่าวถึงคนอื่นกล่าวถึงคนนั้นคนนี้จริงๆแล้วเรากล่าวถึงอะไรเรากล่าวถึงสัญญาความจำต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนนั้นกล่าวถึงความคิดความชอบความไม่ชอบอะไรต่างๆที่เรามีต่อบุคคลนั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้ออกจากตัวเราเราก็เอาเชื่อคนนั้นเชื่อคนนี้ที่จริงสิ่งที่เรารู้และสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้ก็คือความคิดอารมณ์ความรู้สึกความจำของตัวเราเองเราก็อยู่กับขันธ์ 5ของตัวเราเองอย่างบางทีถ้าเราถูกการกลั่นแกล้งหรือว่าใส่ร้ายอะไรเป็นต้นมันก็เป็นข้อพิจารณาที่ดีที่จะปล่อยความเครียดความน้อยใจได้เหมือนกันว่าเอ๊ะคนนั้นเขารังเกียจเราเขาโกรธเราเขาอะไรเราจริงๆสิ่งที่เขาเกลียดไม่ใช่ตัวเราเพราะตัวเราเขาไม่รู้จักหรอกแต่ว่าเขามีภาพเขามีสัญลักษณ์อยู่ในใจมีชื่อเราแต่ว่าเราในความคิดในความรู้สึกในความจำของเขากับตัวเราจริงมันไม่ใช่ตัวเดียวเขาไม่ได้โกรธเขาไม่ได้เกลียดตัวเราเขาก็เกลียดตัวเราในความคิดของเขาความในความรู้สึกในความจำอันนั้นไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เขาไม่พอใจเราไม่มีมูลหรือว่าไม่ต้องสนใจเพราะว่าอาจจะเราอาจจะผิดก็ได้เราอาจจะต้องปรับปรุงแก้ไขตัวเองก็ได้แต่ที่เราอยากจะให้สังเกตว่าสิ่งที่เรารู้ได้และสิ่งที่คุณรู้ก็คือกายใจเราโลกภายนอกทั้งหมดนั้นกับโลกภายในเป็นอันเดียวกันนั่นความไม่แน่นอนที่เราควรจะพิจารณามากที่สุด
ม่ใช่ความไม่แน่นอนของสิ่งแวดล้อมของบุคคลนั้นบุคคลนี้สถาบันนั้นสถาบันนี้อันนี้ว่าเป็นสิ่งที่เราคอยเรียนรู้ไปเรื่อยๆแต่ที่สำคัญที่จะเกิดปัญญาที่จะปล่อยทุกข์ทางจิตใจเราได้ก็คือการรู้เท่าทันการเข้าใจความไม่แน่นอนของร่างกายความไม่แน่นอนของความรู้สึกความแน่นอนของสัญญาความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนของสังขารคือความอารมณ์ทั้งฝ่ายกุศลอกุศลอยู่ในจิตใจและการสัมผัสทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจแม้แต่สิ่งนี้ก็ไม่เหมือนก็ไม่แน่นอนใช่ไหมการสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างเช่นหลังๆนี้ก็มีการพัฒนาทางของตำรวจสามารถเก็บ DNA มาพิสูจน์ว่าคนกล่าวหาทำจริงหรือไม่จริงตอนนี้ก็มีการมันการดู DNA ของนักโทษที่กำลังรอการประหารชีวิตที่อยู่ในเดสโรอเมริกา แล้วก็เช็ค DNA ว่าไอ้พวกที่เขาบอกว่าเขาไม่ทำว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรสุดท้ายก็ต้องปล่อยคนหลายคนเหมือนกันและในคนที่ปล่อยทั้งที่รอคอยการประหารชีวิต 90% เป็นผู้ที่ถูกพิพากษาลงโทษเพราะคำพูดของประจักษ์พยานคนที่เห็นด้วยตาเป็นคนที่ชี้ว่าคนนี้แหละแล้วติดคุกและกำลังจะถูกประหารชีวิตแต่ไม่ได้ทำ DNA ก็พิสูจน์แต่แม้แต่ตาเลยว่าโอ้เห็นกับตาเนี่ยก็ยังไม่แน่นอนเลยและสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินมันก็ไม่ได้เราไม่ได้แยกออกจากความรู้สึกนึกคิดใช่ไหมถ้าเราสมมติว่าเราเป็นคนที่แบบอิงกับแฟชั่นเดินเข้าไปในห้องก็ต้องดูว่าคนนั้นเขาแต่งตัวยังไงคนนี้ก็แต่งตัวยังไงก็ได้ข้อมูลเรื่องการแต่งตัวของคนอื่นมากก็นั่นก็เป็นสิ่งที่เห็นเพราะเราเห็นการแต่งตัวของคนอื่นอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ได้เห็นไม่ได้สังเกตเพราะว่าจิตใจมันก็อยู่กับสิ่งที่ชอบและสิ่งที่สนใจการได้ยินก็เหมือนกันถ้าเรากำลังฟังเพลงฟังอะไรใครพูดอะไรก็ไม่ได้ยินไม่ได้สนใจเพราะจิตใจก็อยู่กับสิ่งที่ชอบสิ่งที่สนใจสิ่งที่มีความหมายกับเราดังนั้นตาก็ไม่ใช่กล่องถ่ายรูปและกล่องวิดีโอหูก็ไม่ใช่เสียงอัดเสียงเหมือน MP3 อะไรเป็นต้นจะรับรู้หรือไม่รับรู้มันก็ขึ้นอยู่กับจิตใจขึ้นอยู่กับความต้องการความไม่ต้องการความอยากได้อยากมีอยากเป็นความกลัวความกังวลอะไรเป็นต้นฟุ้งซ่านวุ่นวายนี่ก็ไม่ได้รับรู้สิ่งแวดล้อมเลยเห็นเหมือนกับไม่ได้เห็นฟังก็ไม่ได้ได้ยินเหมือนกับไม่ได้ยินเป็นต้นทั้งความคิดของเรามันก็เปลี่ยนได้อยู่ตลอดเวลาทิฏฐิความเห็นก็เปลี่ยนได้ก็อยากให้เราได้สังเกตตัวเองในสิ่งที่เราเคยคิดอย่างหนึ่งต่อมาก็เปลี่ยนแปลงอ่อนลงหรือว่ากลับคิดในทางตรงข้ามอันนี้ก็จะชีวิตเราก็ต้องมีตัวอย่างพอสมควรในสำหรับนักปฏิบัติเราเราก็ดูกิเลสต่างๆเทียบของวันนี้กับเมื่อปีที่แล้ว5ปีที่แล้วก็จะน่าจะได้เห็นได้ว่ากิเลสบางตัวนี่อ่อนกว่าสมัยก่อนเยอะแล้วอ่อนกว่าบ้างหรือว่าอ่อนกว่านิดหน่อยมันก็ยังมีความเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนกุศลธรรมก็เหมือนกันแต่เรื่องของกิเลสและกุศลธรรมหรือว่าอกุศลธรรมกุศลธรรมเพราะนั้นมันจะไม่ได้การปฏิบัติไม่เหมือนกันขึ้นบันไดซึ่งมันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อย
ซึ่งหลายคนมักจะเข้าใจอย่างนั้นอย่างเช่นพระบวช 1,000 พรรษาก็อยู่ระดับนี้ 2,000 พรรษาจะขึ้นอยู่อีกขั้นหนึ่ง 3,000 พรรษา 4,000 พรรษา 5,000 พรรษา 6,000 พรรษา 30,000 พรรษา 38,000 พรรษาเนี่ยน่าจะสูงไปเรื่อยๆแต่มันไม่แน่ไม่นอนก็มีบางท่านในช่วงแรกยากลำบากเหลือเกินแล้วก็ตอนหลังรู้สึกจะดีอย่างนี้ก็มีบางท่านอาจจะดีช่วงหนึ่งแล้วก็เสื่อมก็มีแล้วทำไมจึงเสื่อมก็มีสาเหตุหลายอย่างแต่ข้อหนึ่งก็คือการประเมินผลการปฏิบัติของตนสูงเกินไปในสมัยพุทธกาลเคยมีพราหมณ์คนหนึ่งเข้าไปในวัดแล้วถามขอพยานตัวไม่แน่ใจว่าถามพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะหรือถามพระพุทธองค์เองแต่ว่าถามว่าวัดนี้มีพระอรหันต์ไหมบอกว่ามีเท่าไหร่ก็มีเท่านั้นอนาคามีก็มีเท่านั้นสักขิทกาก็มีโสดาบันก็มีแล้วพราหมณ์ก็ถามต่อได้น่าสนใจและวัดนี้มีพระสงฆ์บ้างไหมที่เชื่อว่าตัวเองบรรลุแต่ไม่ได้บรรลุแล้วท่านก็ตอบว่ามีเหมือนกันในอาตมาจำได้อ่านเรื่องนี้20กว่าปีที่แล้วสะดุดเลยว่าโอ้ขนาดอยู่ในวัดซึ่งมีพระอริยเจ้าเต็มไปหมดเลยมีผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรเต็มวัดเลยแต่ว่าท่านก็ต้องมีทิฏฐิมานะเข้มแข็งมากที่ยังเชื่อว่าตัวเองถึงทั้งที่ยังไม่ถึงทีนี้ถ้าเราถือว่าเราแน่ไม่ว่าแน่แบบไหนละอันตรายทันทีใช่ไหมพ่อคิดว่าเราไม่ต้องรักษาแล้วมันอยู่ที่แล้วสบายใจแล้วอันที่เราเคยต้องฝืนต้องอดทนต้องระมัดระวังก็คงไม่ต้องเสียแล้วเพราะว่ามันหมดงานนี้มันจบแล้วถ้าจบแล้วก็เป็นการประหยัดเวลาบ้างเหมือนกันแต่ว่าถ้าไม่จบจริงแต่มันยังตกตะกอนอยู่นะฮะหรือว่ามันแค่พลังสมาธิอยู่นะพอเราไม่ระมัดระวังวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปขอวัดปฏิบัติย้อนลงไปสุดท้ายกิเลสตัวที่มันเกือบจะตายนอนรอแร่อยู่เนี่ยมันก็ฟื้นขึ้นมาได้แล้วก็กลับเป็นปัญหาอีกรอบหนึ่งก็ได้ท่านลุงพ่อชาถึงจึงสอนลูกศิษย์เราอย่างน่าฟังว่าเรื่องศีลเรื่องสมาธิเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนนะอย่าประมาทนะแล้วก็แม้แต่การบรรลุธรรมเนี่ยถ้าเป็นพระโสดาบันนะนึกว่าตัวเองเป็นพระโสดาบันให้ไปกราบพระคำว่ากราบพระคงท่านคือพระคือความไม่แน่นอนแต่ให้กราบความไม่แน่นอนคือน้อมจิตไปยอมรับในความไม่แน่นอนเป็นเชื่อว่าตัวเองเป็นสกิทากามีก็ไม่แน่เป็นอนาคามีก็ไม่แน่เป็นพระอรหันต์ก็ไม่แน่นั่นไม่ได้หมายความว่าไม่มีฮะโสดาบันก็มีจริงสกิทากาก็มีจริงอนาคามีก็มีจริงพระอรหันต์ก็มีจริงแต่สิ่งที่ท่านสั่งสอนและแนะนำอย่าเพิ่งสรุปว่าเราเป็นเพราะมันไม่จำเป็นต้องสรุปใช่ไหมมันจะเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าถึงแม้ว่ามั่นใจ 99% ว่าใช่เอาไว้ 1%เอาไว้ 1% เพื่อจะได้ไม่ทิ้งขอวัดปฏิบัติไม่ทิ้งความระมัดระวังจะยังอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างท่านถ้าเราเชื่อว่าเราใช่แล้วเกิดความคิดอย่างไรนะแทนที่จะคิดว่าความคิดอย่างนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลผิดหรือถูกการธรรมวิจัยการเลือกเฟ้นไม่มีละไม่ต้องคิดแล้วมันต้องถูกทำไมมันถูกมันถูกเพราะเราถูกสิฮะจิตใจเรามันสะอาดแล้วมันจะสกปรกได้ยังไงก็เลยไม่มีการตรวจความสกปรก
ไม่มีการสำรวจเท่าที่ควรสรุปแล้วว่ายังไงมันก็สะอาดอยู่แล้วแล้วก็กลายเป็นคนไม่ฟังความคิดของคนอื่นนะเพราะถ้ามีความคิดเราก็คิดอย่างนี้เขาก็คิดอย่างนั้นเขาก็ต้องผิดแน่เพราะอะไรอ้าวเพราะเราก็เป็นคนถูกนี่แหละคืออันตรายอยู่ตรงนี้ซึ่งเราพุทธองค์จึงแล้วครูบาอาจารย์โดยเฉพาะหลวงพ่อชาท่านว่าปลอดภัยที่สุดไม่ว่าปฏิบัติในผ้าเหลืองปฏิบัติในเพคารวาสถือว่าไม่แน่ไม่นอนดีกว่าถึงจะใช่แล้วก็สมมติว่าไม่ใช่ดีกว่าสมมติว่าไม่ใช่เพื่อประโยชน์เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นเรามาดูความไม่แน่นอนของความรู้สึกของเราทุกอย่างไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีอย่างเพราะว่าถ้าเราไม่รู้เท่าทันไม่เห็นความไม่แน่ของมันมันก็จะเป็นปัญหาก็เราได้มันกัดเราได้ที่พุทธองค์เรียกว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์หมายถึงว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ที่มีเกิดความเกิดความดับเป็นธรรมดาจะทำให้จิตใจเราทุกข์ได้ถ้าเราไม่เข้าใจมันตามความเป็นจริงแม้แต่ศรัทธาหรือว่ากำลังใจรู้สึกประทับใจรู้สึกอินสปายอย่างเนี้ยบางคนเป็นความรู้สึกที่ดีแล้วทุกคนก็ชอบอยากจะรู้สึกอินสปายอยากจะรู้สึกศรัทธาเลื่อมใสรู้สึกศาสนาแล้วเจริญรุ่งเรืองมันเป็นความรู้สึกที่ดีแต่มันก็เป็นความรู้สึกที่ดีเข้าใจไหมว่าเป็นแค่ความรู้สึกเป็นความรู้สึกฝ่ายดีแล้วเป็นความรู้สึกที่เราควรจะบำรุงไว้รักษาไว้ควรจะได้ความสุขจากความคิดความรู้สึกที่ดีแต่เราไม่ทิ้งตัวปัญญาเรารู้ว่าสุดท้ายนี่มันก็เป็นสังขารอยู่ก็เป็นความรู้สึกอย่างนึงอยู่ถ้าเรายึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเราก็ทุกข์โดยความพลัดพรากนั้นก็อยากให้เราได้ดูความรู้สึกทั้งหลายว่าเป็นของไม่แน่ไม่นอนทุกความรู้สึกสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นยอมดับไปเป็นธรรมดานี่เราแล้วก็คำสอนนี่ข้อหนึ่งที่อยู่ระดับง่ายแต่ไม่ง่ายเนี่ยอาตมาจะแบ่งเป็นสี่อย่างก็ได้เลยว่าคำสอนที่เข้าถึงง่ายและดูง่ายแล้วก็มีเข้าถึงยากแต่ดูง่ายดูยากแต่เข้าถึงง่ายดูยากและเข้าถึงยากอันนี้ไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกคิดเองแต่ว่ามันคิดว่ามันสอดคล้องกับหลักของท่านพอสมควรนะในว่า อย่างเรื่องความคำสอนพุทธเจ้าทั้งหมด 84,000 ปฐมขันธ์ร่วม2ข้อเองทุกข์กับดับทุกข์ตอนนี้ก็เป็นตัวที่เราเอามาใช้ในภาคปฏิบัติที่นี่เราเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกปรตัณหาเนี่ยฮะแล้วก็ควรจะดับทุกอย่างไรอันนี้ก็สิ่งที่ควรทำนั้นถ้าเรามันเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็ทุกทั้งใจก็ไม่ใช่ทุกเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะทุกเพราะตัณหาอยู่ในใจเช่นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้นี่ปัญหาของเราในภาคปฏิบัติปัญหาของขันธ์ห้าไม่ใช่ปัญหาของใครบนปัญหาคือตัณหาเกิดขึ้นไม่อยากให้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เขาทำอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องไปแก้ที่ตัณหาวิภาวะตัณหาด้วยความด้วยการใช้อริยมรรคมีองค์8ทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาเวลามีเรื่องสะเทือนใจเกิดขึ้น
ทุกวันนี้ถนก็ต้องติดต่อคนนั้นติดต่อคนนี้นั้นก็ต้องถามตัวเองว่าในการรับข่าวส่งข่าวเนี่ยเจตนาเรามาอยู่ตรงไหนเจตนาเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลสิ่งที่รับมามีผลต่อจิตใจเรายังไงเป็นไปในทางที่ทำให้ทุกข์เพิ่มมากขึ้นหรือทุกข์ลดน้อยลงแต่นี่ก็คือหน้าที่ของเราในปัจจุบันในทางที่เราเป็นชาวพุทธถ้าเรารับข่าวจากโน่นจากนี่จากนั่นจากนี่มาแล้วก็สามารถย่อยสามารถเกิดเป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติเกิดความระมัดระวังมากขึ้นใช้ได้แต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันเกินไปแล้วมันแบบเศร้าหมองปวดหัวเครียดอะไรเนี่ยแสดงว่าเราก็ผิดทางสิฮะมันขาดทำข้ออินทรีย์สังวรไม่ได้ดูแลหูไม่ได้ดูแลสมองไม่ได้ดูแลจิตใจเท่าที่ควรเพราะเรื่องพุทธศาสนาก็มีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกมันเป็นธรรมดาตลอด 2,600 ปีนี้เรื่องนี้เราก็ป้องกันไม่ได้มันแก้ไม่ได้แต่ที่รับผิดชอบได้คือกายกับใจของตัวเราทำยังไงมันจึงจะไม่เป็นทุกข์ทำยังไงเราจึงจะได้ปัญญานั้นเราถ้าเราได้ปัญญาโอ้คิดแบบคิดผิดก็คือโอ้คนปฏิบัติถึงขั้นนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้ได้โอ้นับภาษาอะไรกับเราแค่นี้แหละโอ้ยหมดกำลังใจอันนี้คิดผิดแต่ถ้าคิดได้ข้อมูลเข้ามาว่าโอ้ปฏิบัติถึงขนาดนี้มันก็ยังหลงได้แล้วแสดงว่าเราการปฏิบัติของเรานี่ก็ต้องเร่งทำให้มากขึ้นเพราะว่ามันยากกว่าที่คิดมันยากจริงๆนะถึงแม้คนเก่งๆก็ยังหลงได้ฉะนั้นเราก็ต้องทำต่อเพราะการปฏิบัติของเรานี้ไม่ใช่งานอดิเรกไม่ใช่เครื่องประดับชีวิตคารวาสเป็นงานใหญ่แล้วมันไม่ได้จบอยู่กับชาตินี้ใช่ไหมถ้าชาตินี้เสร็จแล้วเราก็ต้องทำต่อชาติหน้าแล้วก็ชาติต่อๆไปนี่กิเลสต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่าโอ้ท้อแท้คงไม่ไหวแล้วไม่ไหวแปลว่าอะไรปล่อยตามกิเลสเหรอถอยหลังเหรอการสรุปว่าการเก่าหน้าดูยากเพราะฉะนั้นถอยหลังดีกว่ามันเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นนะฮะก็เรียกว่ากิเลสนี้ต้องชนะให้ได้ถ้าวันนี้ยังไม่ได้ต้องพรุ่งนี้ไม่ได้ก็พรุ่งมะรืนนี้ไม่ได้อาทิตย์หน้าไม่ได้อาทิตย์หน้าไม่ได้เดือนหน้าก็ได้ปีหน้าก็ได้ชาติหน้าก็ได้ก็เป็นเรื่องระยะยาวนี่สุดท้ายอาตมาจะเล่าคล้ายๆนิทานมีผู้หญิงคนหนึ่งตั้งชื่อว่าขาวขาวนี่เป็นลูกกตัญญูดูแลพ่อแม่ตลอดปรนิบัติรับใช้พยาบาลทุกสิ่งทุกอย่างเป็นลูกกตัญญู แล้วก็มีสามีที่ดีมากแล้วก็รักสามีมากแล้วก็มีลูกที่รักสามคนแล้วก็ถ้ามีหลานด้วยก็กำลังจะลงหลานแล้วก็ประสบความสำเร็จทั้งโลกด้วยเป็น CEO ของบริษัทลูกน้องก็เยอะเพื่อนฝูงก็เยอะชีวิตเขา เจริญพอสมควรนี่วันหนึ่งมีข่าวร้ายเพื่อนที่เคยเรียนหนังสือด้วยกันก็วิถีชีวิตคล้ายกันนะก็อยู่กับมีพ่อมีแม่มีสามีมีลูกทำงาน คล้ายกันปรากฏว่ามีชู้แล้วก็กลางคืนนี้ไปอยู่ต่างประเทศทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งสามีทิ้งลูกทิ้งหลานทิ้งบริษัทไม่บอกใครเลยฟังแล้วเสียใจเหมือนกันตอนหลังก็มีคนมาหาข่าวได้ข่าวเรื่องแก้วไหมได้ฮะข่าวนะอย่าไปทิ้งพ่อทิ้งแม่นะข่าวอย่าไปทิ้งซ้ำทำไมอ้าวแก้วก็ทิ้งของเขาใช่ฮะอ้าวมันเกี่ยวอะไรกับเราอ้าวก็เรียนหนังสือด้วยกันไม่ใช่เหรอ
มันเกี่ยวอะไรอันนั้น20กว่าปีที่แล้วใช่แต่มันจบปีเดียวกันไม่ใช่เหรอใช่แล้วก็แก้วนี้เป็นคนเตี้ยแล้วก็ขาวก็เป็นคนเตี้ยเหมือนกันนะแล้วก็สีตาก็เหมือนกันเอออันตรายนะโอ้ยมันหลายอย่างนะมันน่ากลัวนะอย่างใช้ขับรถยี่ห้อเดียวกันใช่ไหมใช่นั่นสิฮะน่ากลัวอย่าทิ้งนะพ่อแม่นะอย่าทิ้งนะถ้าทิ้งพ่อแม่พ่อแม่จะเป็นทุกข์มากแล้วสามีโอ้สามีแสนจะน่ารักเป็นอย่าไปทิ้งเลยนะอ้าวไม่เคยคิดจะทิ้งและลูกหลานนี่ลูกจะทุกข์ขนาดไหนถ้าเขามีชู้เขาจะรู้สึกยังไงไหมรู้สึกสบประมาทไหมรู้สึกน้อยใจไหมในที่สุดเขาก็ต้องไปหาพระท่านอาจารย์คะเขาเป็นลูกดีๆตลอดดูแลพ่อดูแลแม่เป็นภรรยาที่ดีไม่เคยมองผู้ชายไม่แต่คนอื่นไม่แต่ครั้งเดียวเป็นแม่ที่ดีเป็นหลานเป็นยายที่ดีแล้วถ้าเขาหาว่าเขาจะทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งลูกทิ้งหลานไม่เคยคิดเลยทำไมเขามองเราอย่างนั้นท่านอาจารย์บอกว่าอย่าไปพูดดีกว่ามันพูดยังไงก็ไม่ได้ผลต้องทำใจเย็นๆถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็เอคนที่พูดแต่ละคนที่พูดอะไรเหลวไหลเขาเจตนาอะไรฮะเขาคิดดีตัวเราแล้วคิดร้ายเอาเขาหวังดีตัวเราเอาก็ให้จิตใจเราอยู่กับความหวังดีของเขามากกว่าคำพูดเสียฮะแล้วให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เขาก็สบายใจก็กลับบ้านนี่ก็เป็นเรื่องผู้หญิงเชื้อขาวคนนี้วันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควร